I'm a good student. I'm a good student. อาจารย์ดำคะคำถามข้อนี้ค่ะคุณผู้ชมถามมาค่ะว่าบรรดาตัวย่อทั้งหลายที่เห็นบนอินเทอร์เน็ตค่ะมันแปลว่าอะไรกันบ้างไหนจะ WTF LOL OMG BRB SMS TTY LTM IFYI พอแล้วทีละอันครับเร็วไปเหรอโอเคทีละอันนะคะเรามักจะเห็นกันบ่อยมากบนอินเทอร์เน็ตบางคนก็บอกว่าไม่เข้าใจว่ามันย่อมาจากอะไรค่ะWTF What the pumpkin ฮะก็คือ What the fuck ทองนะฮะมีการเซฟตัวเองเบาๆนะคะใช่ครับอันนี้คืออุทานออกมาแบบว่าอะไรนะอะไรวะอย่างนี้นะฮะเฮ้ยแบบว่าคำหยาบคายนิดหน่อยใช่มันตกใจนะครับถ้าจะพูดไม่หยาบนะครับก็คือWhat the freak ก็ได้นะครับ What the fudge ก็ได้ครับเปลี่ยนเป็นแบบ fudge ใช่ fudge ก็ได้นะครับหรือ What the pumpkin ก็ได้นะครับอันนั้นหยาบฟักทองนั่นเองนะครับหรือ LOL ก็คือ laugh out loud หัวเราะออกมาดังๆนะครับขออากัปกิริยาของ LOL ค่ะขอด้วยครับนะเฟกมากนะครับขอดำขอดำจริงใจมากด้วยครับขอดำก็เฟกตาไม่ได้หัวเราะตามไปด้วยเลย LOL ฮะโอเคเคยเห็นไหมเลข5 5 5เขียนกับฝรั่งนะครับแชทกับฝรั่งครับแชทกับฝรั่งแล้วเผลอ5 5 5ฝรั่งแบบ what 5 5 5 what's that หรือว่าถอถอถอค่ะคุณนั่นคือ5 5 5เหมือนกันถอถุงถอถุงใช่แบบไม่ได้เป็นคีย์บอร์ดอะไรต่อครับOMG Oh my gosh Oh my god ถ้า Oh my god ฮะก็ได้ Oh my gosh ก็ได้นะครับหรือ Oh my goodness ก็ยังได้ก็คือตกใจอะไรสักอย่างนะครับโอ้พระเจ้าอันนี้เราพอจะรู้อยู่แล้ว BRB Be right back เดี๋ยวกลับมาแป๊บนึงนะครับฮะ Be right back ฮะเดี๋ยวมานะครับSMH ค่ะ Shake my head I am not okay with that okay ไม่โอเคกับสิ่งนั้นนะฮะใส่หัวนะฮะ TTYLTalk to you later. เดี๋ยวค่อยคุยกันนะฮะโอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ TMI Too much information ข้อมูลเยอะไปนะไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นนะเล่าเยอะเกินไปแล้วละเอียดไปไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้น FYI ค่ะ For your information เพื่อคุณเพื่อเป็นข้อมูลให้กับคุณเป็นข้อมูลให้กับคุณฮะไม่ใช่เวลาที่เราส่งอีเมลแล้วก็ไม่ได้ต้องการอะไรให้ตอบกลับมาไม่ได้ต้องการให้ทำอะไรแค่อยากจะบอกว่ารู้ไว้เฉยๆก็คือแจ้งให้ทราบว่าแจ้งให้ทราบว่าเพราะหลังได้คิดคำได้แบบว่าไปรอมากนะคะแจ้งให้ทราบอะไรต่อครับ IMO ค่ะ IMO ก็คือ in my opinion ในความคิดเห็นของฉันนะครับสังเกตนะครับการออกเสียง opinionยินไม่ใช่ opinion ฮะ opinion ยังมีอีกเยอะเลยนะคะที่เป็นคำย่อคุณผู้ชมถ้าหากก็ยังสงสัยคำไหนแล้วก็ยังคาใจค่ะก็ถามเข้ามาได้เลยแต่ว่าเราก็ได้รวบรวมหลายคำย่อที่มักจะพบเห็นบนอินเทอร์เน็ตมาให้แล้วค่ะเ